งานกองนี้เรียกทำให้เสร็จภายในเย็นนี้ไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านใช่มีคนบ้านนอกดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะใช้คอมไม่ค่อยคล่องสินะงานนำเสนอชิ้นนี้ใครเป็นคนนำเจ้านายคะใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอดูก่อนงานชิ้นนี้ไม่ใช่ของหนูแน่นอนค่ะอ๋อนางคนนี้เป็นคนทำค่ะพี่ฟ้าผมเป็นคนมอบหมายให้คุณทำงานนี้ทำไมคุณถึงปล่อยให้คนอื่นเขาทำคุณรู้ไหมว่างานนี้มันสำคัญกับผมมากเจ้านายคะพอดีว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสามีน้อยของหนูกลับมาจากต่างประเทศหนูก็เลยต้องลางานพาเขาไปเที่ยวก็เลยฝากหลักคุณนี้ทำอ๋อใช่ค่ะเจ้านายพอดีว่าลุงพลกับป้าแตนอะทะเลาะกันอยู่ที่โกดังเดี๋ยวหนูขอไปเคลียร์ก่อนนะคะว้าใช่ครับใช่ครับไปไปไปกันเถอะเจ้านายคะงานชิ้นนี้หนูเป็นคนทำเองค่ะถ้าเกิดว่าหนูทำผิดหรือว่าทำไม่ดีตรงไหนเจ้านายบอกหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะรีบเอาไปแก้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเลยค่ะหนูมั่นใจใช่ไหมว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยแน่ใจค่ะหนูทำงานที่บริษัทนี้มากี่เดือนแล้วกำลังจะเข้าเดือนที่6แล้วค่ะ6เดือนแล้วใช้เวลาทำงานนี้นานแค่ไหนสามเดือนค่ะเจ้านายคะค่าใช้จ่ายของงานชิ้นนี้มันอาจจะสูงไปหน่อยนะคะเพราะว่าหนูต้องวิ่งไปหาข้อมูลตามไร่ตามสวนเพื่อที่จะมาทำวิจัยอะค่ะไหนจะต้องตัดต่อแล้วก็สร้างภาพแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาหนูมาทำงานทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยแถมยังต้องทำโอทีจนดึกเลยนะคะเจ้านายคะถ้าเกิดเจ้านายไม่พอใจกับงานตรงไหนเจ้านายบอกหนูได้เลยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดหนูเป็นคนรับผิดชอบเองก็ได้ค่ะนี่หนูรู้ไหมว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยหนูทำออกมาได้ดีมากพี่ปล่อยคลิปโฆษณาลงไปเนี่ยนะยอดขายของบริษัทของเราปัง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 ทำเงินได้มากทำให้บริษัทของเราเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนี่เป็นเงินโบนัสสำหรับคนที่ทำงานชิ้นนี้เดี๋ยวเจ้านายคะเงินโบนัสนี้ต้องเป็นของหนูสิคะอะไรนะเป็นของเธอได้ไงฟ้าเจ้านายคะนี่ค่ะผู้นำเสนอชิ้นงานเป็นชื่อของหนูดูสิคะรายชื่อผู้นำเสนอชื่อนางสาวอิงฟ้านามสกุลชอบแย่งผลงานเป็นไงคะเจ้านายเป็นของหนูจริงๆเจ้านายคะแต่ว่างานชิ้นนี้หนูเป็นคนทำนะคะนี่เป็นนอกกี่มันพูดมั่วนะพอได้แล้วนี่หนูตกลงนี่มันหมายความว่ายังไงทำไมชื่อคนนำเสนอเนี่ยถึงเป็นชื่อของหน้าอิงฟ้าล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูทำงานชิ้นนี้เสร็จหนูก็ไปส่งบนโต๊ะของเจ้านายเลยนะคะนี่แกจะหาว่าฉันพอทำนี่พวกคุณสองคนเนี่ยตามผมขึ้นมาที่ห้องทำงานค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าแกเข้าไปในห้องเจ้านายเนี่ยแกน่าจะรู้นะว่าแกต้องพูดอะไรถ้าแกพูดไม่ดีแล้วก็แกน่าจะรู้ตัวดีว่าต้องเจอกับอะไรลูซี่ปังให้ดีๆล่ะนี่เก็บปากไว้แตกหน้าหนาวดีกว่าถ้าเกิดว่าแกพูดอะไรออกมาไม่ดีให้เจ้านายได้ยินแล้วก็แกเจอดีแน่
นี่หลบไปข้างหลังเลยนะเจ้านายคะงานนำเสนอชิ้นนี้เนี่ยเป็นของหนูจริงๆนะคะโบนัสนี้ต้องให้หนูนะคะเจ้านายเหรอถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเองนะลองนำเสนอว่าเขาโดนรูปนี้อะวอคาโดนี้เนี่ยชื่อว่าพันแฮกค่ะเป็นพันที่แพงที่สุดในตระกูลอะวอคาโดเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีประโยชน์อะไรเนี่ยหนูก็ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้หนูก็ไปเสิร์ชใน Google เอานะคะแล้วก็เฮ้ยบ้าๆๆๆๆเธอนำเสนออะไรของเธอเนี่ยไม่ตรงกับในแฟ้มเลยสักนิดไปๆๆไปอยู่ข้างหลังนู้นรีบไปอยู่ข้างหลังไปอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีหลากหลายวิตามินในลูกเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน C ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน K ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดวิตามิน E ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายค่ะโฟเลตจะช่วยเกี่ยวกับโรคโลหิตจางส่วนโพแทสเซียมเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับการควบคุมความดันโลหิตค่ะก็อะโวคาโดเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่สามารถปลูกในพื้นที่สูงนะคะไม่สามารถปลูกในพื้นที่ต่ำได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรทานเยอะนะคะเพราะว่าไขมันจะเยอะค่ะเสนอได้ดีมากเลยครับอินฟ้าคุณเห็นหรือยังคุณเห็นเขานำเสนอหรือยังทีนี้คุณจะยอมรับได้หรือยังว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นของใครก็ต้องเป็นของหนูสิคะเจ้านายเขาเนี่ยนำเสนออะไรก็ไม่รู้ไร้สาระยุ่งยากปวดตับอินฟ้าคุณฟังผมนะคุณรีบไปที่ฝ่ายบัญชีรับเงินเดือนนี้ยังไม่ได้มาถามอีกเหรอคุณเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจดำจิตใจต่ำช้าเอาดีเข้าตัวมีไว้ก็หนักบริษัทเปล่าๆผมจะมีคุณไว้ทำไมรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปหนูพี่ดูหนูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ทำผลงานออกมาได้เยี่ยมมากเลยนะครับตั้งใจทำงานทุ่มเทให้กับงานเป็นคนที่ละเอียดอ่อนในการทำงานมากถ้าเกิดว่าบริษัทของพี่มีคนอย่างหนูทำงานอยู่ด้วยเนี่ยบริษัทต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเงินโบนัสนี้เนี่ยหนูสมควรได้รับมันนะแล้วพี่ก็จะเลื่อนตำแหน่งให้หนูเป็นหัวหน้าผู้จัดการแทนอิงฟ้าหนูสนใจไหมจริงเหรอคะเจ้านายคะหนูขอบคุณมากเลยนะคะที่เจ้านายให้โอกาสคนบ้านนอกอย่างหนูพี่ไม่ได้เป็นคนให้โอกาสหนูหรอกครับแต่หนูเป็นคนสร้างโอกาสนี้ขึ้นมาเองต่างหากสู้ๆล่ะอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังแน่นอนค่ะ